เงื่อนไข3ข้อในการเป็นเพื่อนกับบิวคือจริงๆบิวเป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับไม่ว่าแต่บิวเป็นคนที่ไม่กล้าทักใครก่อนจะเป็นคนเขินนิดนึงครับถ้าใครเข้ามาทักบิวก็สามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับสมมุติถ้าเพื่อนเขามาจากต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยอะไรเงี้ยบิวก็จะพาเขาไปทัวร์รอบเมืองที่ร้านที่บิวชอบไปแล้วก็เป็นร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยที่แบบเรียนรู้วัฒนธรรมดีกว่าครับอย่างเวลาได้กินอะไรที่ชอบบิวก็จะเหมือนแบบพอกินเสร็จใช่ไหมเราก็กินปกติแต่พอกินเสร็จพอนึกถึงรสชาติของมันเราก็จะแบบโยกหัวไหล่นิดนึงแล้วก็แบบอร่อยจังเลยวันนี้อารมณ์ดีแล้ว บิวเชียร์ตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วครับแบบว่าตัวนี้เหมาะมากยังไงก็ต้องแบบเข้ากับเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบเวลาที่เขาแต่งตัวถ้าเขาไม่มั่นใจเราก็จะเชียร์เขาไปว่าแบบใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราสามารถมิกแอนด์แมททีหลังได้มันใช้ฟีลลิ่งในการถ่ายครับการถ่ายรูปมันไม่จำเป็นต้องแบบองค์ประกอบเป๊ะมากครับมันแค่ใช้ความรู้สึกในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นแบบท่าแบบกลางขาหรือว่าแบบท่านั่งย่อแต่ว่าหลักๆสำคัญคือเราต้องถ่ายเขาออกมาให้ดีที่สุดครับบิวก็ช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังเลยแต่ว่าถ้าเลือกดูหนังกับเพื่อนได้สักเรื่องหนึ่งอยากจะเลือกแนวแอคชั่นเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นกับเราด้วยเหมือนเขาเอนจอยโมเมนต์ด้วยกันเนี้ยคือเข้าไปในโรงแล้วไม่หลับก็ถือว่าโอเคแล้วครับ อิโมจิที่จะส่งให้เขาก็คือเป็นอิโมจิสวัสดีหรือว่าเรียกไฮไฟไม่รู้นะแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีน้ำเงินครับแล้วก็เป็นรูปยิ้มแล้วก็ข้อความข้างใต้ก็จะบอกว่าขอบคุณที่มาสนุกด้วยกันแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ